ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันตายหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะตายแหละแล้วทำไมบอสถึงเชื่อว่ามันไม่ตายอ่ะตอนนี้อะไรครับบอสว่าอะไรบอสแล้วบอสไปไหนครับมึงบอกมันเดี๋ยวตอนไหนมาดีเหลือ3นาทีพวกมึงเคยสนใจไหมมึงบอกมันดิมึงบอกมันได้มาดีเหลือ3นาทีมีใครสนใจไหมเมื่อกี้บอสให้มาดีอ่ะเหลือเวลาแค่3นาทีเองไม่มีใครสนใจมันเลยอะไรบอสเขาบอกว่าเขาจะทำงานให้ลุงเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่นำแก๊งนะฮะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมล่ะลุงก็ถามว่าตัดสินใจได้แล้วปะล่ะว่าผมไม่แต่งอะไรทั้งนั้นอะตอนเนี้ยบอสเขาพูดแบบนี้อะฮะตกลงจะออกแก๊งตกลงจะออกแก๊งใช่ไหมบอสอ่ะฮะบอสใช่ครับอะฮะจะทำงานให้ลุงเหมือนเดิมสาเหตุสาเหตุลุงเขาขอสาเหตุแล้วทำไมไม่โทรคุยกับลุงวะเนี่ยบอสสาเหตุสาเหตุคือฟังผมแล้วลุงสาเหตุก็คือคนในแก๊งมันก็คือคนในแก๊งอ่ะมันตัดสินใจอะไรเองไม่ได้คืออะไรก็รอลุงอย่างเดียวอะไรเงี้ยถูกต้องเขาก็เลยเลือกที่จะออกไปอยู่แล้วทำงานให้ลุงแทนคนเดียวอ่าฮะเรียกประชุมแก๊งเด้ยลุงสบไปด่วนบอสเขาเต็กเขาไม่เชื่อนะว่าไอ้หนวดตายเราจะเป็นที่นั่นกันเหรอโอเคได้บอสหลุมศพไอ้หนวดสุสานอ่ะบอสประชุมแก๊งมาเถอะสีไหนก็สีไหนสีชมพูเลยก็ได้ครับบอสถ้ามึงไม่มาเดี๋ยวกูจะไปหาใครแม่งโป๊กว่าโป๊กว่าพ่อมึงหรอรู้เยอะหลายสตีอะไรบอกผมว่ารวมหัวไอ้สมชายอันนั้นมึงจะทักมันแบบเหี้ยอะไรไอ้หนวดตายที่สนามกอล์ฟเหรอไม่ใช่ ลูกยาวหาไปไหนเนี่ย
แต่บอกเขาไม่เชื่อว่าลุงไหว้ตัวตายเขายืนยันว่าเขาไม่เชื่อยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกคนอย่างมันไม่น่าตายง่ายขนาดนี้ปาดตาก็คนตายจริงๆให้มันเห็นแล้วอะแล้วมันอยู่ไหนอะไหนอะหาลุมศพไอ้หนวดก่อนเอ้าเจอหาลุมศพไอ้หนวดได้เอาฮ่าฮ่าใครลุมได้ไงลุมได้ไอ้ศพใครเป็นคนเนี่ยนั่นผมอยากให้มันหลายอารมณ์ครับผมหลายอารมณ์ผู้พิมพ์ผิดทุกรอบทุกคนก็รู้อยู่แล้วมีหลายอารมณ์ของผมอะพวกมึงยืนผิดแล้วไม่ใช่หลุมนี้หลุมนี้นี่หลุมนี้นี่ทำไมหลุมเล็กจังอะหลุมไอ้หนวดมันอยากให้เรายิ้มไม่อยากให้เราเสียใจหรอกนำสวดรอหลวงพ่อให้สมมาคุยอ่ะมันจะมีเรื่องคุยกับพวกมึงอ่ะหลวงมาแล้วคือพยายามไม่ขำแล้วไอ้สัตว์บอสมาแล้วไม่เราเอามาเล่นสดอ่ะไอ้เหี้ยมันเลยเป็นอย่างนี้เว้ยไอ้เหี้ยมันเลยแบบไม่เก็ตแต่พวกมึงแบบมันไม่พวกมึงไม่เก็ตกันแล้วอ่ะไอ้เหี้ยพวกมึงรู้ว่ามันไม่ตายอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่เหมือนกับลองเอ็กอ่ะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยการเล่นสดแม่งมีข้อเสียอย่างนึงนี่แหละหมายถึงแบบว่าเราไม่คือคลิปอ่ะมันทําทันเว้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าแบบไอ้สัตว์มันลืมไงมันแบบผมกลัวมันเป็นวนเหมือนเดิมอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบใหม่อ่ะให้ทุกคนได้เห็นได้อีกอารมณ์นึงอ่ะก็จะฟีลว่าได้อารมณ์แบบเบื้องหลังอ่ะไม่เหมือนในอารมณ์ลองเอ็กอ่ะไอ้เหี้ยพออารมณ์ลองเอ็กแม่งคนเอาไปลง YouTube ไอ้หนวดยังไม่ตายกูว่าผู้พิมพ์อะไรไอ้หนวดยังไม่ตายนู่นนี่นั่นผมเลยตัดตรงนี้ออกไปหมดเลยเว้ยเพื่อให้มันไม่ต้องเถียงกันอ่ะมีอะไรจะพูดมึงก็พูดเดี๋ยวสมโชคดีได้เจอกันหมายถึงพูดกับแก๊งก่อนคนมันยังไม่มาไม่หมดครบเลยสวัสดีทุกคนครับเหนื่อยไหมนิดหน่อยครับชิวแค่ผมไปดูหน้าไอ้หนวดมาแล้วมันหาติดตาเลยย่าดูหน้าไอ้หนวดมาแล้วหาติดตาแล้วมันตายได้ยังไงเนี่ยพยายามกั้นเดี๋ยวรู้เลยเกิดอะไรขึ้นใครเล่าให้ฟังได้ไหมถามลุงแล้วครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ถามไอ้เซิร์กอะถ่ายมาดีเด้ไอ้มาดีโดนอะไรเกือบตายโดนลุงครับตีหัวครับเหลือเท่าไหร่เหลือไม่ถึง3นาทีครับกดครั้งที่2แล้วใช่ไหมนั่นคือทดแล้วครับทดเวลาแล้ว
แล้วพวกมึงหายกันไหนมาไหนมาผมลุงสั่งให้ไปตำรวจไปหาหมอครับใช่หมายถึงคนอื่นอ่ะคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะกูเรียกรวมไม่ใช่หรอแล้วหายไปไหนกันเด็กอ่ะกูอยู่คาเฟ่ลงผมก็หามาดีนี่แหละถ้าผมไม่ไปเจอก็น่าจะไปแล้วล่ะแล้วมึงอ่ะสมอยู่บนเขาครับอยู่บนเขาแล้วหลังจากนั้นน่ะหลังที่มันจบไปแล้วมึงอยู่ไหนโรงพยาบาลครับไปดูใครอ่ะสอบให้ทุกคนรู้ดิตอนกูเรียกรวมทำงานกูก็ไม่เห็นมึงตอนกูไล่อีกแก๊งอยู่กูก็ไม่เห็นมึงเลยมึงไปไหนอ่ะตอบดิผมไปช่วยแฟนครับกดแก๊งมันก็ไม่อยู่ไม่ใช่เหรองานต้องมาก่อนป่ะครับพี แล้วตอนนี้จอกแก๊งใช่ป่ะครับเอาไปอยู่กับแฟนเอาไปอยู่คนเดียวได้ไหมแล้วถ้ากูเห็นมึงอยู่กับแฟนอ่ะกูทุบมึงเลยได้ไหมล่ะกูเกลียดคนโกหกนะเอ้ยเราจะทำไงคนผิดกฎแก๊งอะตอบกูได้ทุกคนมึงคิดว่ามึงเข้ามึงอยู่แล้วมึงจะออกง่ายเหรอสมไม่ง่ายครับแล้วเวลาออกแก๊งต้องออกยังไงอะไม่มีชีวิตออกไปถูกต้องเซิร์ฟฮัลโหลครับลูกเก็บมันได้ครับเออเอ้าอยู่สุสานกันเนี่ยเซิร์ฟครับเก็บมันตลกเหรอจริงจริงเหรอลูกสุสานมึงเห็นกูพูดเล่นเหรอเก็บมันลุงบอกมึงก็ทำอยู่วะเร็วๆดิกดอีกคนหนึ่งหรอที่เขาคุยกันไว้ก็คือซ้ายล่างนะบอสไม่เจ็บหรอกนิดเดียว9ทีแล้วนะอ
ถ่ายรูปมันเด้มึงจะตีเหี้ยอะไรแล้วมึงถ่ายรูปมันเด้ถ่ายรูปมันคนผิดกดแก๊งอ่ะลุงครับว่ามึงคล่องใจมึงก็หยิบไม้ขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วมึงก็ลงไปนอนกับมันอ่ะผมขอไปด้วยได้ไหมอ่ะกูไม่ชอบทำตามใครอ่ะเด็กอยากตายมึงอยากไปมึงหาวิธีของมึงเองอ่ะถ่ายรูปเด็กถ่ายแล้วครับโพสลงทวิตเลยขึ้นกดแก๊งป่ะอุ้มเหรอเดี๋ยวตำรวจมาไม่อยู่ตรงนี้แหละรอรับแขกเอามันไปอยู่กับแจ็คป้าแตนป้าแตนบอสพี่บอสด้วยป้าแตนไปเลยแล้วกลับนะมึงโชว์เล็กหวังวะเนี่ยไหลวะเนี่ยขาโชว์เล็กหวังเนี่ยไปตรงไหนอ่ะตรงสามบินเปล่าลุงอยู่ไงตรงนี้เหรอเอาไปสนามบินให้หมอมาคนนึงอ่ะมีหมอสนิทป่ะรู้จักอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะมาดีวิ่งวิ่งออกไปแล้วลุงเออปัญหาไม่เจอหรอกน่าจะวิ่งตามไปโอเคครับเฮ้ยผมรู้ละไอ้สอมฮัลโหลไอ้นวดไอ้นวดอยู่ไหนทุกคนกำลังป้าแดดไปให้ต้องหาหมอดิกูก็ไม่รู้ลุงแล้วเนี่ยลุงจะทำอะไรเนี่ยมีหมอจะติดเป้าเวรแล้วไงหมอให้มาดาวหมอเป็นคนเนิ่งมันรู้มันบอกว่าหมอเขาห้ามสนิทตอนนี้ไม่ก็ยืมหมอเป็นคนเนิ่งยืมหมอเป็นคนเนิ่งใครก็ได้งั้นผมส่งในข้อความหมอแล้วกันไม่ข่งไม่ได้ไอ้เหี้ยให้หนวดไปรับมาอ๋อให้ลุงพลไปรับมานะไอ้หนวดมันยังอยู่ที่อยู่เลยเอางี้ไหมเดี๋ยวผมไปรับมาไหมปล่อยผมนี่ปล่อยผมนี่เอาผมไปดิผมมีไอ้ดวนอยู่ไหนเอาไม่มีไม่มีไอ้ดวนมันอยู่ลงอันนี้อยู่ขึ้นมาก่อนสิมึงหารถเอาดิไปหารถมาไปหารถมาไปแล้ว